ไซส์หลังคาเนี่ยคือเป็นไซส์หลังคาไซส์ XL นะครับข้อดีของการทำหลังคาไซส์นี้ก็คือจะปิดแผ่นแล้วปิดรางน้ำเห็นไหมครับในยันทันเนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่าคอยค้ำไม่ให้พวกหลังคามันตกท้องช้างหลังคาหลังนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นหลังคาเมทัลชีท PU นะครับอันนี้ก็คือจะดีกว่าเมทัลชีท PE ตรงที่ว่ามันจะช่วยลดเรื่องเสียงแล้วก็ช่วยลดเรื่องของความร้อนรางน้ำเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำหลังคาเล็กสั้นใหญ่ยาวหรือว่าอะไรแค่ไหนอะไรประมาณนี้คือเราจะสั่งพับใหม่ทั้งหมดโอเคครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับก็พบกับผมเช่นเคยครับจากบริษัท DMT Construction and Building นะครับและในช่วงตอนนี้ครับผมบอกเลยว่างานหลังคาเนี่ยกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับไหนจะแบบว่าเป็นช่วงหน้าร้อนใช่ไหมครับและคนได้โบนัสออกอีกคนได้บ้านใหม่อีกคนซื้อบ้านอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยแบบว่ามองเห็นความสำคัญหลักๆเลยก็คือเรื่องของงานหลังคาแบบนี้เลยเห็นไหมครับแล้วก็วันนี้ครับเรามาอยู่กันที่หน้างานหมู่บ้านเอเซนสารยานะครับหน้างานหลังนี้รับการว่าจ้างมาต่อเติมงานหลังคาหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านซึ่งหลังบ้านอ่ะผมรีวิวไปอาทิตย์ที่แล้วก็คือเป็นชุดแฮปปี้มิลชุดนึงของเราแต่ว่าวันนี้ผมจะพามารีวิวงานหลังคาหน้าบ้านแบบนี้เลยเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นหลังคาไซส์ XL นะครับก็คือจัดเต็มสุดๆเลยของบริษัทเราหน้างานนี้จะมีรายละเอียดอะไรยังไงเดี๋ยวผมพาเข้าไปรีวิวข้างในครับ Let's goโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าหลังนี้งานหลังคาหน้าบ้านมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือไซส์ของหลังคาไซส์หลังคาเนี่ยคือเป็นไซส์หลังคาไซส์ XL นะครับไซส์ L ดูยังไงก็คือเป็นเหล็กเทิร์น2ชั้นแบบนี้เห็นไหมครับเป็นเหล็ก4อยู่ข้างล่างแล้วเทิร์นด้วยเหล็ก6ข้างบนนะครับอันนี้คือจะเป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นแบบว่าจ๋าๆเลยนะครับก็จะใช้ทรงประมาณนี้แบบนี้กันนะครับแล้วก็เรื่องของกรอบอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะมองจากด้านหน้าหรือด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นไซส์ L หมดเลยเห็นไหมครับนะครับก็คือมันจะปิดรอบครบหมดเลยอันนี้คือข้อดีของการทำหลังคาไซส์นี้ก็คือจะปิดแผ่นแล้วปิดรางน้ำที่จะคุณมองเห็นครับคุณจะไม่เห็นแผ่นแล้วก็ไม่เห็นรางน้ำเลยนะเพราะหลังคาสมัยก่อนคุณก็จะเห็นเป็นรางน้ำแขวนบ้างหรือว่าเห็นแผ่นหลังคามันเลยขึ้นมาบ้างอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวพามาดูข้างในรายละเอียดข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับก็คืองานหลังคาอย่างที่ผมพูดไปหลายๆคลิปครับก็จะเป็นเหล็กกรอบข้างนอกครับที่เป็นตัวแบบว่าบ่งชี้ว่าเราจะใช้หลังคาไซส์อะไรใช้ประเภทไหนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าข้างในครับที่เป็นเหล็กพวกจันทันเหล็กแปลกก็จะใช้เหมือนกันทั้งหมดเลยเริ่มด้วยระยะที่เหล็กจันทันก่อนแล้วกันเห็นไหมครับเหล็กจันทันเนี่ยก็คือจะถูกวัดจากเหล็กอาเสฝั่งตัวนอกเนี่ยเข้ามาใช่ไหมครับเป็นระยะไม่เกินเมตรนึงประมาณ90เซนกว่าๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ทิ้งช่วงไปนะครับตามระยะที่เราหาลงตัวนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่แบบว่าคอยค้ำไม่ให้พวกหลังคามันตกท้องช้างอันนี้คือเป็นส่วนสำคัญมากๆครับแล้วก็ถัดไปข้างบนใช่ไหมครับก็จะเป็นเหล็กนิ้วคูณนิ้วเห็นไหมครับนิ้วคูณนิ้วเนี่ยก็คือเราจะใช้เป็นเหล็กนิ้วแปรเดี่ยวหรือว่าเหล็กนิ้วแปรคู่ประมาณนี้ก็ได้แต่ถ้าอยากให้สวยนะครับเป็นหลังคาโชว์คงก็ใช้เป็นเหล็กนิ้วแปรคู่แบบนี้ก็ได้ครับก็จะสวยดีครับเรื่องเหล็กนิ้วแปรคู่เนี่ยก็จะห่างไม่เกิน60หรือ50ก็แล้วแต่ระยะหันหน้างานว่าจะหาลงตัวที่เท่าไหร่อันนี้ก็คือจะเป็นโครงสร้างหลักๆเลยนะครับที่เราใช้กันทุกหน้างานหรือทุกหลังคาที่เราทำประมาณนี้นะครับหลักๆก็อย่างที่ผมบอกไปครับมันก็จะมีหลักๆแค่เหล็กข้างนอกเฉยๆครับเพื่อที่จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็อะไรประมาณนี้แต่ว่าเรื่องความแข็งแรงไม่ว่าคุณจะใช้ไซส์ไหนหรือว่าอะไรก็คือแข็งแรงเหมือนกันหมดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่เรื่องความสวยงามอย่างเดียวโอเคครับหลังจากจบโครงเหล็กใช่ไหมครับที่ผมรีวิวไปก็จะเป็นงานของหลังคานะครับหลังคาหลังนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นหลังคาเมทัลชีท PU นะครับสังเกตได้จากท้องหลังคาไหมครับท้องหลังคาเนี่ยก็คือจะเป็นเต็มฉนวนแบบนี้เลยเห็นไหมครับเป็นแบบไม่มีรอยหยักหรือรอยเว้าของการโค้งของแผ่นหลังคาเลยนะครับอันนี้ก็คือจะดีกว่าเมทัลชีท PE ตรงที่ว่ามันจะช่วยลดเรื่องเสียงแล้วก็ช่วยลดเรื่องของความร้อนภายใต้หลังคาได้นะครับนี่ก็คือใช้แบบนี้ก็คือคุ้มสุดๆแหละสำหรับหลังคาที่เป็นหลังคาโชว์โครงแล้วอยู่ภายนอกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแผ่นหลังคาที่แบบทนมากๆนะเพราะว่าตัวโฟมเนี่ยถูกรีดมาจากโรงงานเลยนะครับโอเคแล้วก็หลังนี้อย่างที่คุณเห็นนะโดดเด่นตรงที่ว่าโครงหลังคาเป็นสีขาวนะครับผมบอกเลยว่าบริษัทเราจะมีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีดำกับสีขาวคุณสามารถเลือกได้เลยว่าคุณอยากได้สีประมาณไหนนะครับก็สามารถแจ้งเราได้หรือว่าถ้าอยากได้สีที่มันแอดวานซ์กว่านี้ก็ส่งรหัสสีมาแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเช็คราคานะครับว่าราคามัน covering กับสิ่งที่เราให้ในราคาให้เราคิดไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือแจ้งกันมาได้ว่าอยากได้โครงสีไหนนะครับอย่างบ้านอื่นที่ผมเคยทำมาก็จะเป็นโครงสีฟ้าอ่อนหรือว่าโครงสีเขียวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้หมดอยู่ที่ว่าคุณชอบแบบไหนนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของไฟนะครับหลังนี้คือจัดไฟเต็มมากๆครับเพราะปกติแล้วว่าไฟอ่ะถ้าสมมติว่าคุณอยากประหยัดงบประมาณหน่อยใช่ไหมคุณก็ติดแค่2ดวงซ้ายขวาอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าคุณอยากได้สว่างจ๋าๆเลยคุณก็ติด4ดวงประมาณนี้ครับอันนี้คือสว่างแน่นอนนะครับเพราะพวกไฟเนี่ยระยะห่างที่2เมตรมันก็จะแบบว่าครอบคลุมพื้นที่รัศมีของการกระจายแสงของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกจุดนึงนะครับก็คือเรื่องของรางน้ำเห็นไหมครับรางน้ำเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำหลังคาเล็กสั้นใหญ่ยาวหรือว่าอะไรแค่ไหนเลยประมาณนี้เราก็จะใช้รางน้ำเป็น8นิ้วให้หมดนะครับถ้าเป็นรางน้ำพับแบบนี้นะครับรางน้ำเนี่ยคือเราจะสั่งพับใหม่ทั้งหมดคือรางน้ำไซส์ขนาดนี้ก็คือจะเป็นรางน้ำที่รับมวลน้ำได้ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วบวกกับว่าเราใช้พวกท่อเดินน้ำที่เป็นท่อ3นิ้วนะครับท่อ3นิ้วนี่คือใหญ่มากๆคุณเห็นไหมครับ
ใหญ่มากก็คือเวลาน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยลงมาก็คือมันก็จะระบายได้ทันอยู่แล้วโอเคแล้วก็อีกจุดนึงครับอันนี้คือลูกค้าเขาต้องการแค่แบบว่าเป็นหลังคาที่ใช้งานเฉยๆใช่ไหมครับถ้าใช้งานเฉยๆอ่ะคุณก็ทำแค่เสาเดียวประมาณนี้ก็ได้นะเพราะว่าหลังเนี่ยเขาลงเสาเดียว4ต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าแล้วก็คู่หลังประมาณนี้นะครับแล้วก็บวกกับว่าเขาอ่ะต้องการเพิ่มความเป็นส่วนตัวของพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านเขาด้วยถูกไหมครับเขาเลยทำระแนงประมาณ90เซนประมาณนี้เห็นครับเพื่อที่จะบังไม่ให้แบบว่าส่วนอื่นหรือว่าคนจากภายนอกมองเข้ามาได้เพราะตรงนี้เป็นที่กลับรถมันก็จะเป็นการเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้สีระแนงเนี่ยก็คือจะมีทั้งสีขาวสีเทาหรือสีไม้สักไม้อะไรประมาณนี้ก็คือเอามีหมดเลยเพราะว่าสีระแนงเนี่ยเราจะใช้สีของ TLA Roof Paint นะครับคุณก็สามารถแจ้งเขาไม่ได้ว่าชอบแบบไหนแต่ว่าก็อยู่ที่ราคาเหมือนกันว่าแต่ละสีราคาเท่ากันหรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถอะแดปหรือว่าแอดออนเพิ่มอะไรประมาณนี้ก็ได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนสีให้ได้ครับแล้วส่วนที่เป็นฝั่งที่ติดกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้คือเขาอยากได้เต็มเลยเพราะว่ามันก็จะเดี๋ยวเห็นหน้าทุกวันก็เขินขึ้นไปเลยทีถูกไหมครับเขาก็เลยใช้เป็นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ระแนงเนี่ยก็คือตีปิดทึบจนถึงด้านบนของหลังคาเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโครงสร้างนอกดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวแอบเดินไปดูมาครับว่าที่เราทำเนี่ยแข็งแรงไหมอะไรประมาณนี้นะครับนี่เลยเห็นไหมครับนี่จะเป็นเหล็กโครงของรั้วระแนงบางตายครับด้วยความที่ว่าเรายิงระแนงแนวนอนเห็นไหมครับเราก็ต้องตีโครงเป็นแนวตั้งเพื่อจะให้น็อตที่เรายิงหรือสกรูที่เรายิงเข้าไปอ่ะยึดกับแนวเหล็กไอตัวโครงของระแนงได้ประมาณนี้เพิ่มความแข็งแรงอยู่แล้วมันก็แล้วแต่บริษัทด้วยครับว่าเขาจะเลือกใช้โครงแบบไหนหรือว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้คือที่เราทำมาก็คือแข็งแรงที่สุดแล้วตั้งแต่ที่เราแบบว่าปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงกันมานะครับประมาณนี้ครับแล้วก็อีกจุดนึงนะครับเมื่อกี้ผมลืมพูดไปเมื่อกี้ผมดันไปเห็นฝั่งนู้นพอดีนะครับก็คือเรื่องของการทำโครงเหล็กปิดช่องนะครับตรงนี้คือหลักๆแล้วว่าของเดิมมันจะมีช่องว่างตรงนี้หน่อยนึงใช่ไหมครับแล้วเขาก็แบบว่าอยากได้ความเป็นส่วนตัวแบบว่า private แบบ 100% นะครับเขาก็เลยให้เราทำโครงเหล็กแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะปิดช่องว่างระหว่างบ้านเรากับบ้านเพื่อนบ้านประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำได้แล้วแต่เลยว่าคุณอยากได้แบบไหนหรือว่าอะไรก็สามารถคุยกันหน้างานได้โอเคงานพื้นอย่างที่คุณเห็นเนี่ยคือจะเป็นพื้นเดิมของโครงการใช่ไหมครับแล้วก็พื้นปูกระเบื้องด้านซ้ายนี้เรื่องจุดประสงค์ของลูกค้าครับก็คือเขาจะใช้ตรงนี้เป็นที่จอดรถส่วนนี้ก็เป็นที่เอาท์ดอร์นั่งเล่นชิลๆเลยประมาณนี้นะครับอันนี้คือเราบอกเลยว่าเราสามารถทำให้ได้หมดนะครับไม่ว่าคุณจะชอบแบบไหนแบ่งสัดส่วนในการใช้งานแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยินดีรับทำให้หมดนะครับแต่ว่าเราก็จะบอกก่อนว่าข้อเสียที่เราจะทำหรือข้อดีที่จะทำมันมีอะไรบ้างนะครับโอเคหน้างานนี้ก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับการมารีวิวงานหลังคาเพราะว่างานหลังคาเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจริงๆนะครับลงคลิปไปแต่ละคลิปหรือว่า 2-3 คลิปที่ผ่านมาคือลูกค้าทักเข้ามาเยอะมากๆนะครับโอเคหน้างานนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปปิดคลิปกัน Let's go โอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการพามารีวิวงานหลังคาหน้าบ้านที่อยู่บ้านเอเซนสารยานะครับผมบอกเลยว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจริงๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับแล้วก็เรื่องใครที่แบบว่าเป็นคนที่รักรถอะไรประมาณนี้ก็จะนิยมทำหลังคาประมาณนี้กันอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าพวกแดดพวกอะไรมันก็จะเลียสีมันก็ทำให้สีเราแบบว่ามันเก่าได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละครับแล้วถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ครับที่บริษัท DMT Construction and Building นะครับเรารับบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานหลังคาแบบนี้นะครับหลังคาหลังบ้านชุด Happy Meal หรือว่างานห้องครัวโซนซักล้างห้องเอกประสงค์การกั้นขยายพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านออกมานะครับอย่างเช่นสมมติว่าใครคิดว่าตรงนี้จอดรถพอนะครับคุณก็สามารถกั้นขยายพื้นที่เพื่อที่จะให้มันเป็นแบบว่าห้องอีกห้องนึงก็ได้หรือว่าประมาณนี้เผื่อแบบห้องทำงานบ้างห้องเก็บอุปกรณ์ห้องอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราทำได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะได้แบบไหนนะครับก็สามารถทักเข้ามาปรึกษากันได้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างๆนี้คุณสามารถเอา DMT Construction and Building ครับไปเซิร์ชได้ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางเลยครับตรงนั้นก็จะมีพวกผลงานต่างๆที่เราเคยรีวิวไว้หรือว่าผลงานที่เราต่อเติมไว้ทั้งหมดนะครับคุณก็สามารถดูได้เพราะว่าเผื่ออาจจะเป็นแบบเรื่อง reference หรือว่าเป็นตัวอย่างให้คุณเห็นภาพนะว่าถ้าทำแบบนี้ออกมาแล้วหน้างานจะเป็นยังไงหรือบางหลังครับก็อาจจะตรงกับหมู่บ้านคุณก็ได้นะครับคุณจะได้คิดออกว่าการจัดสัดส่วนพื้นที่การใช้งานจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับก็สามารถไปดูในรีวิวกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับสนใจก็ติดต่อมาครับ Let's go สวัสดีครับ